สดีค่ะทุกคนฮัลโหลคุณชนะเป็นมาทานข้าวกันจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ยร้อนมากร้อนมากประเทศไทยเอ้ยทุกคนมาจ้ะเมนูแซ่บยำปลาทูของเราจ้าคือคู่กับผักสดจ้ะสลัดแครอทแล้วก็มีอันนี้คือบรอกโคลีนะจ๊ะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่หนึ่งก้อนมาทุกคนกินไปก็ฟังข่าวไปด้วยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเนาะจะได้มีเพื่อนเนาะมาเด้อจะเด้อรีกมาเป็นสวนมองเห็นก้างแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าก้างเล็กมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะมากินด้วยกันเด้อจ้าทุกคนปลาทูตัวเล็กอ่ะทุกคนมันทำยากไม่เหมือนปลาทูตัวใหญ่เนาะแล้วก็จะแบบว่าชิมให้ดูนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนน่ะนี่จ้ะพริกปลาทูแล้วก็นี จัดมากพริกสดนี่แซ่บจี๊ดจัดทุกคนพี่น้องจ๋ากินด้วยกันผู้ชายว่าไงคะผู้ชายมาคาชิโร่มาคนมาจ้ะเป็นทะเลาะกันครับเนอะไทเกอร์หวงแม่ทุกคนจะห้ามตัวอื่นมาใกล้ไทเกอร์น้อยไทเกอร์ทีเกอร์ผู้ชายดื้อสุดตุ๊ดเพื่อนได้อะไรกินกันจ้ามาเด้อมาเด้ออันนี้ก็คิดหาเมนูทุกคนทุกวันจ้ะว่าเมนูอะไรกินแล้วมันจะไม่อ้วนนะก็เลยได้เมนูนี้ออกมาจ้ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งมีกั้งเล็กๆอ่ะทุกคนเพราะว่ามันตัวเล็กมองไม่ค่อยเห็นแซ่บมากเลยค่ะมะนาว2ลูกแซ่บไม่ผิดหวังเลยพริกแบบว่า 5-6 เม็ดเลยนะคะแซ่บมากใส่ผักนี่จ้ะห่อเป็นแบบนี้เลยก็ได้ทุกคนห่อผักAbgesetzt. Und das passiert in mehreren Schritten, das können wir noch bis zu
ลอดเมนูที่อร่อยมากรสชาติแซ่บเปรี้ยวเผ็ดทุกคนนี่แหละอร่อยไม่มีเค็มไม่มีแบบว่าอะไรถ้าเค็มเกินไปเรากินไม่ได้ทุกคนร่วงทุกคนต้นหอมผักชีเมนูนี้แซ่บมากต้องห่อผักมันจะแซ่บเผ็ดออกหูเลยต้องกินแบบนี้แหละทุกคนมันถึงจะโล่งเนาะห่อยากทุกคนเพราะมันเป็นผักแบบใบมันเล็กกินแบบนี้ดีกว่าข้าวทำเล็กๆพอกับผักกันทุกคนกินผักลงไปเยอะๆจะได้กินข้าวน้อยลงทุกคน
ซิกแมงวันมาจากไหนขออภัยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าต้องเคี้ยวข้างที่เราเคี้ยวไม่ถนัดเนาะข้างที่เคี้ยวถนัดไม่มีฟันแล้วทุกคนต้องรอไปใส่ฟันก่อนข้างนี้ก็เป็นฟันขอบเนาะมันก็เคี้ยวลำบากนะแต่ก็พยายามมากินนะทุกคนยำปลาทูนี่เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดใน3โลกทุกคนเปรี้ยวนำเลยจ้ะเปรี้ยวกับเผ็ดนำเลยแซ่บมากแลกเกอร์สลัดทูนฟิชสลัดปิตลิชาร์ปอุนซาวร์อร่อยนิดนึงเดี๋ยวจะกินให้หมดนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะทุกคนแล้วก็มากินข้าวเป็นเพื่อนกันเนาะพบกันใหม่บ๊ายบายเจ้า